อริยตารามหาโพธิสัตว์หรือที่ฝรั่งเรียกว่ากรีนทาราองค์ที่อยู่ข้างหลังคุณแม่นี้จะเป็นต้นแบบในการหล่อในวันที่25สิงหาคมขอให้คุณมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะคนละเล็กคนละน้อยจะได้หัวใจของโพธิสัตว์ที่จะนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นและเมื่อเราสงบเย็นเราไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญานั้นเป็นคุณธรรมที่เราควรจะต้องทำให้เกิดขึ้นหน้าหุบเขาโพธิสัตว์ที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีจะมีพระอริยตาราองค์นี้ที่เราจะหล่อขึ้นไปเป็นองค์ประธานที่หุบเขาค่ะมาเป็นหนึ่งในการทำให้ชีวิตของเราได้เห็นคุณค่าในการเกิดมาครั้งหนึ่งเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์สงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เราแบ่งปันเวลาพลังงานของเราเพื่อช่วยคนที่ต้องการและจำเป็นขอบคุณโอกาสที่เราได้ช่วยและเพราะความไม่ท้อถอยต่อการที่จะช่วยเราจึงมีความมั่นคงด้านในคือจิตใจของเราให้เราเห็นได้ว่าพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเช่นนี้เราก็จะกลายเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ทิ้งมรดกให้กับโลกโลกจะเป็นอย่างที่เราเป็นอยากให้โลกเป็นอย่างไรทำให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant